พกเลยในเป๋าไปโรงเรียนหญิงล้วนค่ะนี่คือรายการว่าพกอะไรในเป๋าอยากรู้ว่าเราพกอะไรมาโรงเรียนพกอะไรในเป๋าอยากรู้ว่าเด็กหญิงล้วนเนี่ยพกอะไรมาเรียนโอเคหนูแหวกให้ดูเลยหนูแหวกให้ดูเลยอันนี้ชื่อรายการว่าพกอะไรในเป๋าอยากจะดูว่าเด็กหญิงล้วนเนี่ยพกอะไรมานะสะดวกไหมสะดวกโอเคเราชื่ออะไรเอ่ยชื่อเนสตาเนสตาเนสตาแปลว่าอะไรแปลว่าบริสุทธิ์อ๋อเหรอเป็นภาษาอะไรอ่ะน่าจะภาษากรีกภาษากรีกโอ้พ่อแม่สมัยนี้นะแบบมีความคิดที่แบบว่าตั้งชื่อเท่มากโอเคอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าในกระเป๋าเรามีอะไรนะส่วนเพื่อนเราที่มีขยะในกระเป๋าเขาหนีไปแล้วโอเคอันนี้คือเสื้อกันหนาวเนาะเดี๋ยวขอดูเสื้อกันหนาวหน่อยทำไมถึงพกเสื้อกันหนาวมาทุกห้องมีแอร์ไหมมีแอร์หมดเลยนะเพราะประเทศไทยมันไม่ไหวล่าสุดเพิ่งเห็นข่าวแบบออกเลยนะงบแบบงบไม่ติดแอร์ให้โรงเรียนอ่ะไม่ควรติดนะทุกโรงเรียนอ่ะไม่ว่าจะโรงเรียนไซส์ไหนมันควรจะมีแอร์เว้ยอันนี้เป็นสเวตเตอร์น่ารักดีนะเนสก็เลยเป็นตัว N ใช่ไหมโอเคอ่ะฝากหน่อยปึ๊บโอเคส่วนนี้หูยน่ารักอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นกระเป๋าดินสอกระเป๋าดินสอเนาะขอดูข้างในหน่อยอ๋อเราเป็นคนชอบสีม่วงเหรอใช่เนาะเพราะว่าอันนี้ก็สีม่วงใช่ไหมทำไมเราถึงชอบสีม่วงอ่ะเพราะว่าหนูเกิดวันจันทร์เกิดฮะเกิดวันจันทร์เกี่ยวอะไรสีม่วงเราต้องเกิดวันเสาร์สิไม่รู้ว่าน่ารักแล้วทำไมตอบว่าคนชัดนี่ร่มยังสีม่วงเลยฮะสีม่วงทุกอย่างจริง iPad ยังสีม่วงนี่อันนี้อะไรวะเพิ่งกินเมื่อเช้าอ๋อเป็นขนมนะขนมโอเคดูเป็นคนแบบชอบกินยุกินจิกขนาดขนมก็ยังเลือกสีม่วงนะขนมเขายังเลือกสีม่วงเลยชอบสีม่วงจริงอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อดีมค่ะชื่อดีมเนาะโอเคอันนี้คือรายการพกอะไรในเป๋าขออนุญาตดูนะได้อันนี้คือป้ายชื่อโรงเรียนนี้เป็นแบบติดอย่างนี้อ่ะใช่มันจะแบ่งเป็นสีเป็นชั้นค่ะอ๋อม.5จะเป็นสีขาวม.6จะเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วคือม.4เป็นสีชมพูใช่แล้วคือวิธีการติดคือเขาให้เอาเข็มกลัดติดเนี่ยนะนี่ใช่ค่ะเป็นคือเป็นกฎของโรงเรียนเลยว่าติดอย่างนี้ใช่แต่เป็นข้อดีนะเพราะว่าจะได้แบบเปลี่ยนได้ทุกปีโดยที่ไม่ต้องไปแบบเย็บใหม่อะไรใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่มันจะได้ไม่ต้องเย็บเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่คือโรงเรียนขายใช่ไหม5 บาทค่ะ5 บาทความเจ๋งคือให้เขียนชื่อเองเลยใช่ให้เขียนชื่อเองแล้วแบบเราไม่ต้องมาปักต้องเปลี่ยนทุกปีเออเจ๋งดีนะอ่ะโอเคแต่นี่คือรายการพกอะไรในเป๋าจะขอดูหน่อยว่ากระเป๋าดีมีอะไรนะอ่ะฝากถือข้างนึงนะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะยาอ๋อยานะคือเรียนจะปวดหัวต้องเอามากินจริงเลยป่ะปวดหัวกับเพื่อนด้วยแล้วแก๊งนี้นะปวดหัวแก๊งนี้โหนี่อะไรอ่ะน้องหมาน้องหมาไปคุกดินนานมากโอเคส่วนนี้โควิดตัวโควิดนานมากอันนี้ดูจากความเหลืองน่าจะเป็นปีอ่ะเป็นปีแล้วโหแฟมเยอะมากอ่ะขออนุญาตหยิบนะไม่มีแฟมไม่มีแฟมเอางี้เราเป็นสายไหนในโรงเรียนเราเป็นสายเด็กเรียนหรือว่าเป็นเรียนเรียนจริงเลยพี่โรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยมีเด็กหลังห้องไหมคือใช่เหมือนกันใช่ไหมจะหญิงล้วนจะชายล้วนจะสหะคือถ้าแบบเพียวๆหน่อยอยู่หลังห้องโอ้เหมือนกันแล้วเราอยู่หลังห้องติดกำแพง ติดกำแพงเลยแล้วนี่อะไรกระดาษเปล่าๆอันนี้ก็กระดาษที่มันตั้งอ่ะพี่กระดาษที่มันตั้งคืออะไรไงพี่เขาเล่นกันอ่ะอุ้ยมันเก่ามากเลยนะสมัยนี้เขายังเล่นกันอีกเหรอหรือเป็นเราเล่นอยู่คนเดียวเล่นอาจจะเล่นคนเดียวโอเคอ่ะโอเคอันนี้คือรายการพกอะไรในเป๋าอยากรู้ว่าเด็กหญิงล้วนเนี่ยพกอะไรมาเรียนโอเคหนูแหวกให้ดูเลยเราขอดูหน่อยนะโอเคได้ค่ะอันนี้คืออะไรหวีนะเป็นหวีโอเคอ๋อหวีแล้วมีกระจกแต่เราดูแบบซ่านะเราดูแบบว่ามีจริตจักร้านนะหนูอยากดังมากเลยหนูดูช่องนี้มานานแล้วตั้งแต่คลิปอะไรอ่ะเราดูอะไรมาหนูจำได้ไอ้คลิปทำไมเรามีหวีหลายอันจังอ่ะหนูจะได้ลง TikTok จริงๆใช่ไหมครับจริงๆจริงๆเดี๋ยวตัดลงให้เลยเราได้ลงชัวร์หนูขอแบบพี่ดันคลิปให้หนูมียอดวิวเยอะที่สุดเลยขอคำถามเดียวทำไมเรามีหวี3อันเราจะพกหวีอะไรเยอะแยะหนูพกสำรองค่ะไม่4 อันแล้วมีนี่กันอันนี้คืออะไรบอกใส่ร่มค่ะบอกใส่ร่มนะโอเคน้องเขาขำอร่อยมากเลยกูชอบเอากูเจอหวีอันที่5ทำไมหวีเยอะจังโอเคหมดแล้วหมดแล้วโอเคขอบคุณมากนะหนูจะได้ลง TikTok จริงๆใช่ไหมคะจริงๆเชื่อพี่เถอะเดี๋ยวพี่เอาลงให้ชัวร์ๆสะดวกไหมได้เนาะเราชื่ออะไรคะชื่อปริมชื่อปริมเนาะเรียนมออะไรละม .6 ค่ะม .6 เนาะอ๋อม .6 ต้องเป็นป้ายสีแดงใช่ไหมใช่ม .6 ป้ายสีแดงขอดูกระเป๋าของปริมหน่อยอ่ะเอามาเลยมันหนักเลยโอ้ตัวเล็กนะแต่กระเป๋าหนักมากหนัก iPad กับน้ำนี่อันนี้แหละที่หนักนะ
นี่คือเป็นน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่โรงเรียนไม่มีตู้น้ำเหรอมีค่ะก็เติมน้ำในโรงเรียนอ๋อแล้วคือแบบว่าคนอื่นเขาก็ซื้อเป็นขวดเอาแต่เราพกมาเองดีกว่าใช่ค่ะเพราะอะไรเราถึงพกมาเองก็อยากประหยัดขวดพลาสติกด้วยอ๋ออ้าวเด็กยุคใหม่นะไม่ใช้ขวดพลาสติกอันนี้คือจากใจเลยไหมจริงๆแล้วอันนี้ก็เก็บความเย็นได้ด้วยไงนะดีนะโอเคอันนี้กระเป๋านี้คือเกี่ยวกับอะไรอันนี้อันนี้แบบไม่ค่อยได้ใช้แค่พกติดไว้เฉยๆอืมแล้วมันเกี่ยวกับอะไรในนี้ไม่มีจิตปาถาทั่วไปค่ะน้ำหอมใส่ชาอันนี้ผ้าอนามัยใช่ไหมเอ้ยนี่ของจำเป็นนะของจำเป็นนะทุกคนต้องมีนะโอเคอันนี้ถุงเท้านะชอบลืมใส่มาโรงเรียนลืมใส่แล้วก็เลยติดตัวไว้เลยแปลว่าลืมบ่อยจริงนะโอเคเอาวันนี้ไม่ลืมนะวันนี้ไม่ลืมโอเคอันนี้ทิชชู่เป็นกระเป๋าที่แบบว่าเตรียมพร้อมเนาะอันนี้อะไรแผ่นแปะท้องเมนค่ะแผ่นล้อโอ้โหคือเราไม่มีทางแบบเรื่องเมนเรื่องอะไรพวกนี้เราสบายเพราะเรามีทั้งผ้าอนามัยมีทั้งแผ่นแปะส่วนนี้เผื่อกินข้าวที่โรงเรียนกินข้าวด้วยช้อนนี้เผื่อไว้เราเป็นคนเตรียมพร้อมมากเลยนะส่วนนี้เป็นร่มช่วงนี้ฝนตกนะอ่ะอันนี้เจ๋งดีนะความแตกต่างของชายล้วนหญิงล้วนอ่ะอันนี้เห็นชัดก็คือหญิงล้วนเนี่ยจะแบบพกอะไรที่มันแบบอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายแบบกูไม่พกมาเพราะว่าแม่งไม่เกิดขึ้นหรอกอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้คืออะไรอันนี้ล่นออกมาเฉยอันนี้คือที่ดัดขนตาใช่ไหมใช่โอเคกล่องเครื่องสำอางเขามีหลายเป๋านะเป๋าจิปาถะแล้วก็เป๋าเครื่องสำอางอีกเลยอ้าวอันนี้มีไว้ทำอะไรไม่เอามาเลยมันเยอะมากไอไลเนอร์นะไอไลเนอร์เอาไว้กรีดหางตาใช่แต่วันนี้ลืมนี่ไม่กรีดให้ตายังจึ้งอยู่แล้วนะถ้ากรีดยิ่งจึ้งเข้าไปใหญ่เลยอันนี้อะไรครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดครีมกันแดดนี่เขาบอกว่าต้องทาทุกวันเลยจริงปะควรทาทุกวันใช่ไหมถ้าผู้ชายไม่ค่อยทากันทุกวันอ่ะนี่อันนี้ลิปมันอ๋ออันนี้อีพีชายล้วนก็เจอนะอันนี้แปลว่าฮิตจริงในหมู่วัยรุ่นใช่ไหมอันนี้อะไรลิปสติกค่ะลิปสติกนะโอเคลิปสติกอันนี้คืออะไรลิปสติกเหมือนกันลิปสติกนะลิปสติกแล้วลิปสติกสองลิปสติกมันต่างกันยังไงคนละสีเฉยๆอ๋อแล้วแต่วันเนาะใช่แล้วแต่อารมณ์เอามาผสมกันด้วยใช่ใช่ลิปสติกเหมือนกันค่ะลิปสติกสีนึงนะสามสีสามอารมณ์นะโอเคมือถือไม่หมดแล้วนี่อะไรลิปสติกนะสีอารมณ์อันนี้คูชั่นอันนี้อะไรลิปสติกค่ะลิปสติก5 4 5อารมณ์นะซึ่งในโรงเรียนเนี่ยในโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็พกเครื่องสำอางกันไหมใช่ค่ะส่วนมากซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ใช้เพราะนั้นมันก็แทบจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่จริงเรื่องแต่งหน้านี่อยากให้มันแบบเสรีเนาะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราม.6กับปีหน้าเราก็มหาลัยแล้วเราก็ยังไงในสังคมมันก็ต้องแต่งอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบได้ลองบ้งกันก่อนนะนะแบบว่าแต่งผ้าแต่งอะไรก็แต่งกันในวัยเรียนนี่แหละโอเคอ้าวชื่ออะไรเอ่ยชื่อแบมค่ะชื่อแบมเนาะอันนี้เราอยากรู้ว่าโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยพกอะไรมาเรียนกันขอดูหน่อยได้ไหมได้อ่ะช่วยถือข้างนึงรู้สึกหนักมากอันนี้คือกล่องข้าวที่แม่มาให้กินค่ะนี่ความรักของแม่นะนะเราไม่กินผักบรอกโคลี่หรอไม่กินแล้วแม่โกรธไหมถ้าเราไม่กินผักไม่โกรธค่ะเพราะว่ากินไปเยอะแล้วอ๋อคือจริงมีเยอะกว่านี้โอเคโอเคอันนี้อะไรขอผ้าอนามัยเฮ้ยหลายๆคนมีนะเป็นเพราะว่าต้องพกไว้อยู่แล้วยิ่งโรงเรียนหญิงล้วนนะนะมีการแบบขอยืมกันไหมผ้าอนามัยมีค่ะเมื่อกี้หนูก็ขอยืมเพื่อนอันนี้อะไรช็อกโกแลตใช่เพื่อนให้มาเพื่อนไปเที่ยวญี่ปุ่นอ๋อเหรออุ้ยดีจังเลยแล้วซื้อมาฝากแล้วเขาเพิ่งให้วันนี้ใช่ค่ะแล้วนี่อะไรยาสามัญประจำบ้านยาสามัญไม่สบายบ่อยป่วยบ่อยก็ต้องพกไว้แล้วบางทีเพื่อนก็ขออ๋อเฮ้ยโอเคอ่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะอันนี้เรารู้จักเพื่อนแล้วนะว่าเราถ่ายอะไรดูแล้วเราชื่ออะไรจ๊ะเมจิค่ะเมจินะพกอะไรในเป๋านะครับขอดูหน่อยว่ากระเป๋านี้มีอะไรบ้างนะอันนี้คือเศษตังค์แต่นี้เห็นเขาบอกว่า5บาทป่ะไอ้ป้ายเนี้ยใช่ไปใน5บาทใช่มั้ยอันนี้ยังซื้อไม่ได้เลยนะ4บาทโอเคแล้วนี้อะไรอ่ะเพื่อนเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเหมือนแบมซื้อมาฝากอ่ะฮะอ๋อของเราเป็นไอลายเนอร์ของเขาเป็นช็อกโกแลตอันนี้คือคนเดียวกันคนเดียวกันอ๋อแล้วเขาเลือกยังไงอ่ะว่าแบบคนนึงให้เป็นช็อกโกแลตคนนึงให้เป็นไลเนอร์สุ่มนะแล้วก็อันนี้เขาแบงค์นะโอเคอุ้ยนี่อะไรอ่ะกล้องเหรออันนี้เป็นพัดลมค่ะพัดลมอ๋อมันเปิดไงอ่ะนี่แบบระดับเปิดไงอ่ะว้าวได้3ระดับเอ้ยเจ๋งดีนะเอากล้องร้อนเอาฝากยืมแป๊บนึงนะฝากยืมแป๊บนึงอ่ะทามาไปเป่ากล้องหน่อยถ่ายเสร็จเดี๋ยวค่อยคืนโอเคอันนี้สายชาร์จอีกอันนึงสายชาร์จอีกอันนึงส่วนนี้สายชาร์จอีกอันนึงทำไมเราพกสายชาร์จเยอะจังสายชาร์จอีกอันนึงแล้วทำไมเราถึงพกมาหลายอันอ่ะมันรีบๆก็เลยแบบวันนี้แบบไม่แน่ใจว่าเอามาแล้วหรือยังแล้วก็หยิบอันใหม่มารู้แค่ว่าไม่ได้ชาร์จหยิบใส่กระเป๋าเลยแล้วนี่อะไรน้ำหอมค่ะอ๋อนึกว่าเหล้าไม่ใช่ค่ะน้ำหอมน้ำหอมกุชชี่เลยนะ
ขวดเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ค่ะหยิบของแม่มาโอเคโอเคโอเคนี่เป็นน้ำหอมแม่นะเอานี่มีตังค์เพิ่มแล้วตังค์นะโอเคซื้อได้แล้วไปชื่อแล้วก็บัตรนี่เอาไว้ใช้ตอนไหนอ่ะก็แบบว่าวันสอบก็ต้องใช้แบบว่าซื้อของโรงเรียนอะไรค่ะตอนซื้อของโรงเรียนใช้บัตรนี้เติร์ดใช่ค่ะโอเคโอเคอ่ะขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากเมจิแซงไปเลยวันนั้นกูลืมถ่ายปิดจบนะพกอะไรในเป๋าลงในหญิงล้วนนะก็ได้เห็นอะไรหลายประเด็นเลยนะผมรู้สึกว่าน่าสนใจอยู่4ประเด็นนะกับการศึกษาไทยนะเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของห้องเรียนติดแอร์นะโรงเรียนที่ผมไปในโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนเนี้ยติดแอร์ทุกห้องเลยเฮ้ยมันดีนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศก็ดีนะที่มีแอร์ให้นักเรียนคุณภาพของการศึกษาของบุคลากรครูที่ร้อนกับที่ไม่ต้องมาพะวงเรื่องอากาศเนี่ยสอนได้แตกต่างกันแน่นอนคุณภาพของเด็กนักเรียนที่นั่งเรียนเนี่ยแล้วมีอากาศร้อนเนี่ยจดจ่อการเรียนได้น้อยกว่าแน่นอนหรือแม่งจำเป็นมากๆที่จะต้องติดแอร์ในห้องเรียนหรือในห้องทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจำเป็นมากยิ่งขาดที่เห็นล่าสุดเนี่ยมติสภาเนี่ยมีมติว่าให้กทมเนี่ยตัดงบของโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ย219ล้านซึ่งมันเป็นโครงการปลอดฝุ่นของชั้นอนุบาลมันมีฝุ่นเยอะใช่ไหมถ้าเรามีห้องแอร์ให้เด็กเนี่ยมันก็จะปลอดฝุ่นแล้วก็มีการเรียนการสอนที่ดีด้วยเพราะว่าเด็กเย็นเด็กสบายอะไรเงี้ยก็โดนลดงบไป219ล้านนะเพราะเขาบอกว่ามันไม่คุ้มค่าอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคุ้มค่าเท่ากับการลงทุนกับเด็กที่เป็นอนาคตของชาติอีกแล้วนะโอเคส่วนเรื่องที่2เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของป้ายชื่อ5บาทอันนี้ผมชอบมากไม่ต้องปักชื่อไม่ต้องปักอะไรทั้งนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลานะผู้ปกครองหลายคนอาจจะไม่ว่างมาทำส่งเสื้อเรียน5วันก็มีเสื้อ5ตัวก็ต้องส่งเสื้อไปปัก5ตัวใช่ไหมแต่ละคนก็อาจจะมีความพร้อมแตกต่างกันแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะไม่ได้สูงแหละแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทำให้ดีกว่าเดิมได้นะแม้แต่เรื่องที่มันก็โอเคอยู่แล้วนะค่าปักเนี่ยมันไม่ได้สูงอยู่แล้วแต่มันสามารถน้อยกว่านั้นได้ลงไปอีกนั่นคือการใช้ป้ายแบบนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องของการส่งต่อด้วยเนาะของเสื้อผ้าเนี่ยที่โอเคแหละเด็กคนนึงเนี่ยใส่ชุดไปแล้วมาปักเพิ่มทุกปีเนี่ยมันก็วุ่นวายแล้วใช่ไหมแต่ว่าเสื้อตัวนั้นเนี่ยถ้าจะส่งต่อเนี่ยมันก็ต้องมาวุ่นวายเพิ่มอีกนั่นคือการเลาะออกแต่นี่ไม่ต้องเลยสามารถส่งต่อให้รุ่นน้องหรือรุ่นถัดไปได้โดยง่ายแล้วก็รียูสเสื้อผ้ากันได้โดยง่ายโดยการแค่เสียแค่5บาทเนี่ยในการซื้อป้ายนี้ประหยัดนะมีเสื้อกี่ตัวไม่รู้แหละจะอยู่ไปอีกกี่ปีไม่รู้แหละหรือโรงเรียนจะเปลี่ยนดีไซน์เสื้อกลางคันไหมไม่รู้แต่ว่าคุณไม่ต้องปักเสื้อใหม่แน่นอนนะซึ่งดีมากจริงโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนนี้นะส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของน้องปริมนะที่เขาพกกระติกน้ำใช่ไหมที่เป็นกระติกน้ำของเขาเองแล้วเหตุผลก็คืออยากลดพลาสติกนะมุมเนี้ยเราเห็นอะไรเราเห็นว่าน้องปริมเนี่ยเป็นตัวแทนของเด็กยุคใหม่เนาะที่สนใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเด็กๆยุคนี้ผ่านการ educate ทางโซเชียลหรือทางสังคมอะไรต่างๆมาเยอะแล้วจนเขามีความสนใจของโลกมากกว่าความสนใจและความต้องการของตัวเองอย่างเดียวเนาะสิ่งนั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงไปได้อีกหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแบบโลกร้อน climate change อะไรพวกนั้นแต่มันเชื่อมโยงไปถึงการเมืองด้วยถ้าเด็กๆเนี่ยสนใจเรื่องรอบตัวมากขึ้นก็จะสนใจการเมืองมากขึ้นก็จะมีวุฒิภาวะมากขึ้นด้วยนะแล้วก็เรื่องของการเข้าใจจิตใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะมี empathy มีเข้าใจเรื่องชนชั้นว่าเอ้ยทำไมคนจนเขาถึงทำแบบนั้นทำไมคนรวยถึงทำแบบนั้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเข้าใจคนที่อยู่ในสังคมแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งมันจะทำให้สังคมเราในอนาคตที่เด็กโรงเรียนเนี้ยเติบโตต่อไปเนี่ยสังคมในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมที่เป็นมิตรต่อกันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งดีเยี่ยมเลยส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของผ้าอนามัยเนอะผมเห็นน้องปริมกับน้องแบมใช่ไหมที่มีผ้าอนามัยแล้วพอมีผมเนี่ยก็คือตัวแทนของคนนอกคนทั่วไปเนี่ยหยิบผ้าอนามัยขึ้นมาปุ๊บน้องๆเนี่ยจะมีอาการที่ขำแล้วก็เขินอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทางที่จริงๆแล้วมันก็คือสิ่งของที่จำเป็นชิ้นหนึ่งใช่ไหมแปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมยังต้อง educate กันเพิ่มมากขึ้นนะว่าจะทำยังไงให้ผ้าอนามัยเนี่ยมันหยิบทุกครั้งก็ไม่ได้มี react หรือความแตกต่างอะไรกับการหยิบสิ่งของอื่นๆนะไม่ว่าเราจะเป็นหยิบเมาส์อย่างนี้หยิบหูฟังอย่างนี้แล้วไม่จำเป็นต้องขำคิกคักหรือรู้สึกว่าเขินอายเป็นของแบบเอ้ยมันต้องน่าอายแน่เลยอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงดีให้บุคลากรทางการศึกษาหรือน้องๆนักเรียนผู้หญิงเนี่ยไม่รู้สึกเขินอายต่อเรื่องพวกนี้เนาะสิ่งนี้มันไม่ได้แก้กันที่น้องปริมหรือน้องแบมนะสิ่งนี้มันต้องแก้กันที่ทั้งสังคมเลยเพราะว่าการที่เด็กหลายๆคนเนี่ยจะอายในเรื่องเดียวกันพร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่มันอยู่ที่ว่าสังคมเนี่ยมีปฏิกิริยายังไงกับสิ่งของสิ่งนั้นสังคมเนี่ยมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเพศนะแล้วก็เรื่องผ้าอนามัยเนี่ยก็น่าสนใจว่าจะสามารถมีหน่วยงานไหนได้บ้างไหมที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือองค์กรอิสระก็แล้วแต่เนี่ยที่จะสามารถมีโครงการที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายของผ้าอนามัยเนี่ยเพราะว่าคุณลองคิดดูดิว่าอันนี้คือโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งใช่ไหมคิดดูว่าโรงเรียนหนึ่งเนี่ยมีกี่พันคนแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยใช้ผ้าอนามัยหมดเลย
โอ้นั่นแปลว่ามันเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะนี่แค่โรงเรียนเดียวแล้วมันเป็นสิ่งของที่ผู้หญิงทุกคนต้องใช้นะและยิ่งในวัยเรียนที่ยังไม่ได้มีทุนทรัพย์เป็นของตัวเองถ้ามีหน่วยงานที่ช่วยเสิร์ฟเรื่องค่าผ้าอนามัยได้บ้างเนี่ยผู้ปกครองธรรมเทพก็จะสบายขึ้นเยอะนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยสังคมจะทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของเอ้ยของใช้ส่วนตัวมึงอ่ะมึงก็ซื้อสิอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของสวัสดิการแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมามองก่อนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นของใช้ส่วนตัวที่เหมือนลิปสติกนะเว้ยเหมือนจิวเจาะหูนะเว้ยที่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะพวกนั้นมันเข้าใจได้มันเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหมแต่เนี้ยผ้าอนามัยมันเป็นของที่จำเป็นต้องมีและจำเป็นต้องซื้อทุกคนที่เป็นผู้หญิงคุณลองคิดดูดิว่าผู้ปกครองทุกคนเนี่ยจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้และเด็กคนนั้นเนี่ยโตขึ้นไปก็จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยที่ไม่มีใครเห็นค่ามันเลยว่ามันต้องมีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วลองคิดดูว่าคุณมีลูกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคนที่มีลูกเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายแฝงเพิ่มขึ้นมาซะอย่างนั้นนะโอเคก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยภาครัฐมึงต้องจ่ายให้ 100% อะไรเงี้ยแต่บอกว่าถ้ามีหน่วยงานไหนสักหน่วยงานหนึ่งเข้ามาช่วยได้บ้างก็น่าจะดีเนาะอุ้ยมาแอบดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุ่มหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยอ้าวสมัครยังสมัครเลยสมัครสมัครสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้อ้าวเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอ้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยมึงออกมาได้แล้ว